ยอดไทม์ไลน์ใบเตยดีเจแมน Forest TV สรุปให้เจ้เขาเองที่ฟรีรีวิวฟรีใบเตยดีเจแมนโดน3ข้อหาหนักร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ DJ Man ใบเตยก่อนเข้าเรือนจำเส้น Forex TD DJ Man เคยลงภาพนั่งโต๊ะที่ทำงานของอภิรักษ์โกฐิ CEO ของ Forex TD ปี2559อภิรักษ์ชักชวนให้ลงทุน Forex TD เริ่มลงทุนด้วยเงิน 100,000 บาทก่อนทยอยลงทุนเพิ่มจนอยู่ในระดับแพลทินัมรวมเงินลงทุน1ล้านบาท18สิงหา2565พิงกี้สาวิกาพร้อมด้วยพวกรวม19คนเข้ารับฟังข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแชร์ลูกโซ่คดีกลับมาอยู่ในความสนใจของสังคม7กันยา2565กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกไอเตยและ DJ Man ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อน15กันยาเวลา10นาฬิกา14กันยา2565 DJ Man ใบเตยเข้าพบ DSI ก่อนวันนัด1วันทั้งคู่ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา6ท่านว่า2565 DSI แจ้งว่า DJ Man และใบเตยให้ส่งหนังสือแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารธุรกรรมทางการเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว7กุมภาพันธ์2566 DJ Man โพสต์ข้อความในวันเกิดเป็นปีที่แย่ที่สุดขอความยุติธรรมเชื่อความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย14กุมภาพันธ์2566 ESI ส่งฟ้อง DJ Man ใบเตยพบเส้นทางทางการเงินเชื่อมโยงชัดเจนใบเตยโพสต์รูปเช็คอินที่สำนักงานอัยการสูงสุดเขียนข้อความว่าขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใย16มีนา2566อัยการสั่งเลื่อน The Forex TD ใบเตย DJ Man รับไม่มีงานเครียดมาก9เมษา2566ใบเตย DJ Man แถลงชี้แจงเส้นทางทางการเงินร่ำให้ขอความยุติธรรมกลัวไม่ได้ประกัน10เมษา2566 DJ Man และใบเตยยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีจากใบเตยเครียดและป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล9พฤษภา2566อัยการสั่งฟ้อง DJ Man ใบเตยผู้ต้องหา4รายทุกข้อหาศาลไม่ให้ประกันตัวเข้าเรือนจำทันที